สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านอยู่รังสิตคลอง1นะครับก็เปิดทุกวันส่งของทุกวันนะครับก็ผมรับสั่ง Nike Adidas New Balance ถ้าทุกรุ่นเลยนะครับง่ายๆก็พวกนี้เป็นสินค้าที่รีเซลนะครับคือช็อปไม่มีแล้วนะครับแต่ผมหาให้ได้นะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปนิดนึงนะครับก็ไม่นิดนะจริงๆก็เยอะนะครับอ่ะก็ลูกค้าดูได้ที่ LINE นะครับ@KLN นะครับก็ตามข้างบนเลยนะครับพอเพิ่มแล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะมีแผนที่ร้านมี YouTube ให้อะไรพวกนี้นะครับ IG อะไรพวกนี้นะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอัลบั้มแยกนะครับอัลบั้มแยกทั้งหมดเลยจะลูกค้าจะได้ไม่ต้องเลื่อนหาอย่างนี้นะครับมันเยอะนะครับก็กดตรงนี้นะครับทั้งหมดเล็กๆนะครับปึ๊บนะครับก็ Nike Adidas อะไรพวกนี้นะครับกดได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยก็ราคาแต่ละราคาแต่ละเบอร์ไม่เท่ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นราคาดีเซลนะครับอันนี้ลูกค้าน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับอย่างแพนด้าอย่างเงี้ยนะครับก็ 5,500 นะครับ 5,500 บางเบอร์ก็แพงหน่อยนึง 5,900 อะไรประมาณนี้นะครับก็ลองเลื่อนดูนะครับลองเลื่อนดูนะครับก็เลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมาอีกแล้วครับมันก็จะมี YouTube ให้นะครับกดไปตรงนี้นะครับดูเพิ่มเติมนะครับ YouTube อยู่ข้างล่างมั้งอ่ะนี่นะครับก็จะเป็น YouTube นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ใครสนใจรุ่นไหนที่หาไม่ได้ก็ให้มาลองมาทักผมทักดูนะครับเดี๋ยวผมดูราคาให้ว่ามีหรือเปล่านะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นจอแดนนะครับโลนะครับทูบูซีเมนต์นะครับโทษทีถ้าเกิดผมอ่านผิดนะครับทูบูซีเมนต์นะครับตัวนี้เป็นจอแดนกล่องพิเศษเลยนะครับก็จะมีตัวนี้รองเท้านะครับแล้วก็กระดาษห่อนะครับกระดาษห่อก็จะปีจะปั๊มเบอร์23มาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับหน้ากล่องนะครับเป็นสีทองนะครับเรียนลูกค้านะครับผมทำ YouTube ขึ้นมาให้ลูกค้าได้ดูสินค้าทุกมุมนะครับถ้าเกิดว่าผมพูดผิดไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยสันทัดเลยง่ายๆนะครับมีน้องคนนึงนะครับก็แนะนำให้ผมขายนะครับเขาหาให้ได้ก็เลยเอามาขายนะครับตัวนี้นะครับกล่องสวยเลยนะครับกล่องสวยเลยจะเป็นโลโก้สีทองนะครับจะวิ้งวิ้งเลยนะครับเป็นทองนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับจะวิ้งวิ้งเป็นทองนะครับข้างล่างนะครับนี่นะครับโทษทีครับกล่องขนส่งมากล่องเละเลยนะครับขนาดซีนมาแล้วนะตรง23นี่ก็สีทองนะครับเงาๆเหมือนกันนะครับก็จะมีเบอร์รองเท้านะครับชื่อรุ่นมาให้นะครับเหมือนเดิมนะครับไซส์ 9.5 นะครับดู CM นะครับยี่สิบเจ็ดจุดห้าเซนนะครับ27.5เซนนะครับถ้าเป็นคอนเวิร์ตก็เบอร์9เท่ากับ 27.5 นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเบอร์รองเท้าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับก็ดูที่ CM นะครับ CM คือความยาวเท้าอันนี้ชัวร์สุดนะครับประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ลูกค้าซื้อแล้วนะครับตัวนี้ลูกค้าซื้อแล้วราคารีเซลนะครับก็มันจะแพงเบอร์เล็กนะครับมันจะแพงเบอร์เล็กนะครับเบอร์ใหญ่กับถูกนะครับอันนี้บอกไว้นะครับเบอร์เล็กหายากนะครับเบอร์เล็กหายากเพราะมันไม่ค่อยมีคนเล่นไงพอไม่มีคนเล่นมันก็เลยแพ้นะครับตัวนี้นะครับก็ช่วงหน้าเหมือนเดิมนะครับจะเป็นรูระบายนะครับรูระบายทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้หนังทั้งหมดเลยนะครับหนังทั้งตัวเลยนะครับหนังหนานะครับสีน้ำเงินนะครับบูนะครับก็ตรงโลโก้จะเป็นสีออกเทาๆนะครับคือหรือว่าซีเมนต์นะครับสวยเลยนะครับตัวนี้ออกเทาๆนะครับก็ข้างหลังนะครับก็ปั๊มแอร์จอแดนนะครับปั๊มแอร์จอแดนนะครับพื้นสีเทานะครับเป็นสีเดียวกับตัวโลโก้ Nike นะครับสีเทานะครับอ
ก็ผมย้ำนะครับก็อยากได้รุ่นไหนบอกผมนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมไปขายของปลอมแน่นอนนะครับมันเสียเวลานะครับเสียชื่อด้วยนะครับอาชีพนี้ผมขายมา30ปีแล้วนะครับอาชีพรองเท้านะก็อาจจะพรีเซนต์ไม่เก่งนะครับพรีเซนต์ไม่เก่งเท่าไหร่นะก็ลองดูลูกค้าก็ยังไงอย่างไรก็ได้ลูกค้าได้เห็นทุกมุมมาง่ายนะครับมีน้องๆพรีเซนต์สินค้าเนี่ยเยอะเลยนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ขายนะก็พวกวัยรุ่นพวกนี้เขาจะรู้ข้อมูลเยอะนะครับลองเปิดดูนะครับตรงลิ้นนะครับเป็นผ้าซาตินสีเทานะครับโทษทีถ้าเกิดผมพูดผิดใช่มั้งเขาไม่ใช่ผ้าซาตินครับลูกค้าโทษทีผมไม่รู้จริงๆนะครับตรงโลโก้ในจอแดนจะเป็นปักนะครับไม่ใช่สกรีนนะเป็นปักเลยนะครับเป็นปักเลยนะครับตัวนี้นิ่มมากนะครับซอฟต์นี่จะหนานะครับซอฟต์จะหนานะครับแต่ก็สู้ซอฟต์คุงไม่ได้นะสุดแวนคุงแม่งโคตรหนาเลยนะครับข้างในนะครับตัวนี้ซอฟถอดได้ไหมตัวนี้ซอฟถอดไม่ได้นะครับซอฟถอดไม่ได้นะครับจอแดนตัวนี้ซอฟถอดไม่ได้ตรงนี้ก็จะมีโลโก้จอแดนนะครับซอฟติดกาวเอาไว้นะครับผมไม่อยากแงะนะเพราะมันติดกาวเอาไว้ตรงลิ้นนี่ก็เป็นการกระแทกนะครับหน่วมนะครับนิ่มเลยนะครับเหมือนกันทั้งตัวเลยนะครับประเทศนะครับประเทศเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามประมาณนี้ผมขาย Nike กับ Adidas มาเนี่ยเดือนกว่าๆเนี่ยผมขายได้เกือบ50คู่นะผมขอบคุณลูกค้ามากเลยช่วงนี้คอนเวิร์ตเงียบนะครับแต่ Nike Adidas เนี่ยผมขายง่ายมากลูกค้าคือลูกค้าทุกคนเนี่ยแบบคือผมก็ไม่รู้นะลูกค้าอาจจะเชื่อมั่นร้านของผมก็ยาวผมอวยคือลูกค้าทักแชทมาถามเบอร์รองเท้าจบซื้อเลยนะครับไม่มีถามไม่มีขอรูปเพิ่มไม่มีขอประถามประเทศอะไรเหมือนคอนเวิร์ตกับแวนเลยคอนเวิร์ตกับแวนนี่ถามประเทศอะไรประเทศอะไรประเทศอะไรนะครับคือช่วงนี้คอนเวิร์ตกับแวนเงียบแวนก็ขึ้นราคาเป็น200เลยไอโอสคูอ่ะ2,400เป็น2,600โหขึ้นกระโดดเลยนะครับแต่ผมว่ามันโอเคนะแจ็ค2,600แวน2,690แต่แจ็คแต่แวนเนี่ยมันได้หนังกลับนะครับมันเลยแพงกว่าผมว่าโอเคนะครับพอกันนะครับก็ผมขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่ซื้อกับร้านผมแล้วก็ไว้ใจร้านผมนะครับซื้อง่ายมากทุกคนเลยนะครับราคาแพงมาก 6,900 โอนเลยนะครับบางคนรอ5วันก็โอนรอ7วันก็โอนนะครับมีลูกค้าประจำซื้อแซมบ้าไปอ่ะ14,000นะครับสั่ง15วันนะครับก็ลูกค้าประจำนะครับก็ประมาณนี้ลูกค้าสวยนะครับตัวนี้แต่ผมว่าสู้ตัวนั้นไม่ได้คือแล้วแต่คนชอบนะผมชอบดำแดงสวยนะครับตัวเนี้ยสวยเลยนะครับตัว OG ตัวเนี้ยนะครับสีดำแดงผมว่ามันสวยดีนะครับก็ประมาณนี้ลูกค้าจอแดนจะสวยนะผมว่าจอแดนจะสวยก็ดักโลนะครับดักโลก็บวมบวมหน่อยนึงก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับแต่ก็จอแดนเนี่ยส่วนมากจะเป็นไซส์ผู้ชายไปเลยผู้หญิงจะไม่เล่นนะครับผู้หญิงจะเล่นน้อยนะครับราคามันถึงแพงนะครับเบอร์เล็กมันถึงแพงก็ประมาณนี้ลูกค้าก็ยังไงผมต้องขอโทษด้วยผมพรีเซนต์ไม่ค่อยเก่งนะครับมันเป็นยี่ห้อสำหรับผมก็คือยี่ห้อใหม่นะครับไม่ค่อยมีข้อมูลมากนักนะครับแต่ก็ของแท้แน่นอนนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับลูกค้าซื้อไปนะครับจำไว้เลยนะครับลูกค้าซื้อของนะครับมีหน้าร้านไหมมีเบอร์โทรไหมนะครับลูกค้าเงี้ยลูกค้าเงี้ยลูกค้าซื้อแล้วลูกค้าซื้อไปเฮ้ยไปจับได้ว่าปลอมก็มาหาที่ผมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คงไม่เสียเวลานะครับว่าเฮ้ยเอาของปลอมให้ลูกค้าหรือลูกค้ากลับมาด่าแล้วบนเดี๋ยวนี้มันโลกออนไลน์แม่งพิมพ์ปั๊บๆจบร้านผมปิดเลยนะครับโดยตำรวจจับปิดง่ายๆแทนเองนะครับก็ประมาณนี้ย้ำนะครับผมไม่ขายของแท้เอ้ยผมไม่ขายของปลอมนะครับขายแต่ของแท้นะครับสนใจรุ่นไหนหาไม่ได้ส่งรูปมาให้ผมนะครับ
ก็เดี๋ยวผมดูราคาให้นะครับมาคุยกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับลูกค้าก็สนใจอย่าลืมนะครับร้านผมนะครับเปิดมานานแล้วขายแต่ของแท้เท่านั้นนะครับร้านก่อนนะครับสวัสดีครับ